ไม่มีแววได้ลงเล่นแล้วสำหรับซานโดนโตนาลีแข้งป้ายแดงของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้ถูกตั้งข้อหาเพิ่มอีกคดีเกี่ยวกับการเล่นพนันฟุตบอลการย้ายมาของซานโดนโตนาลีสู่นิวคาสเซิลด้วยค่าตัวมหาศาลกลายเป็นเรื่องราวที่มีทั้งความคาดหวังสูงและความผิดหวังอย่างมากเมื่อเขาถูกอัยการอิตาลีเอาผิดจากการเล่นพนันฟุตบอลในประเทศส่งผลให้เขาต้องหยุดพักจากการลงเล่นเป็นเวลา10เดือนการตัดสินใจจากสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีและการได้รับการสนับสนุนจากฟีฟ่าในการลงโทษเขาแสดงให้เห็นถึงความจริงจังในการต่อสู้กับปัญหาการพนันในกีฬาฟุตบอลต่อมาการถูกสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ตั้งข้อหาเล่นพนันฟุตบอลหลังจากย้ายมาเล่นในอังกฤษยิ่งเพิ่มความเข้มข้นให้กับเรื่องราวของเขาการที่เรื่องนี้เกิดขึ้นกับนักเตะที่มีค่าตัวและความคาดหวังสูงอย่างโตนาลีไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่ออาชีพการเล่นของเขาเท่านั้นแต่ยังส่งผลลบต่อภาพลักษณ์ของนิวคาสเซิลและฟุตบอลโดยรวม